วัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังนักกีตาร์มือใหม่วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการตีคอร์ดนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างคอร์ด A นะฮะตีคอร์ดแล้วให้ได้เสียงที่ไม่ธรรมดาให้เสียงที่มันเท่ใครฟังแล้วก็คงจะมองว่าเฮ้ยนะครับไอคนนี้ตีคอร์ดมีชั้นเชิงมีลูกเล่นไม่ธรรมดานี่วานะครับมันก็จะมีความคิดอย่างนั้นนะฮะทุกคนก็นะครับคอร์ด A ก็จับธรรมดาทั่วๆไปนะฮะโดยใช้นะครับนิ้วก้อยเนี่ยสแตนบายไม่ต้องกดอะไรนะครับใช้ชี้กลางนางพอนะครับตรงนี้นะครับแต่นะครับมันก็จะมีผมแนะนำให้ใช้ปิกดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะโดดเด่นกว่าถ้าเกิดว่าใช้นิ้วเนี่ยบางทีเทคนิคเนี่ยมันจะออกเสียงอาจจะออกทึบๆออกคลึมๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าใช้ปิกเนี่ยมันจะเห็นผลดีนะฮะมันจะมีอยู่3สเต็ปนะครับก็คือในการตีคอร์ดห้องนึงเนี่ยทุกคนแบ่งออกเป็น3ช่วง3ส่วนนะครับก็คืออย่างนี้ช่วงแรกก็คือลงขึ้นลงขึ้นในสเต็ปแรกนะครับลงขึ้นแต่นะครับเคล็ดลับจะอยู่ที่จังหวะที่งัดปิกขึ้นนี่แหละให้ทุกคนนะครับจากที่จับคอร์ด A อยู่เนี่ยให้ทุกคนเล่นสาย2โน้ตตัวนี้โน้ต C sharp เนี่ยจังหวะที่งัดขึ้นให้ทุกคนยกนิ้วออกแล้วก็ตบลงอย่างรวดเร็วก็คือ hammer on pull off นั่นเองเกิดอย่างเงี้ยถ้ามันยังกาจังหวะไม่ถูกอย่าพึ่งไปลงก็ได้ให้ฝึกอย่างนี้ก่อนก็ได้ฝึกงัดอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็คืองัดแค่สาย1 2 3ขึ้นมานะครับเนี่ยก็คือจังหวะงัดเนี่ยก็คือคุณง้างนิ้วเนี่ยออกเสียก่อนพอจังหวะงัดขึ้นก็คือให้ตบลงให้มันดังเงี้ยถ้าคุณเล่นสายเดียวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเล่นควบกันมันก็นะครับให้มันปนสาย1กับสาย3มาหน่อยนึงเมื่อคุณฝึกแบบนี้ได้คล่องแล้วคุณก็ลงขึ้น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 นะครับส่วนแรกผ่านไปส่วนที่2ส่วนที่2ก็คือลงขึ้นส่วนที่2ก็คือขึ้นลงส่วนที่2นะครับคือขึ้นลงแต่เคล็ดลับในส่วนที่2จะอยู่ที่ตัวสุดท้ายก็คือคำว่าลงเนี่ยให้คุณเอานิ้วก้อยจิ้มลงไปบนสาย2เฟสที่3คือตัวนี้ก็คือโน้ตดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นลงแล้วก็ลงจิ้มนะฮะนะฮะส่วนสุดท้ายโคตรง่ายสุดก็คืองัดขึ้นอย่างเดียวจบนะครับเอา3ส่วนมาผสมกันขออภัยนะฮะเอา3ส่วนมาผสมกันแล้วก็แล้วก็ครบ1ห้องงงไหมครับงงไหมเอาอย่างนี้วิธีถ้าจะฝึกในแบบนี้ผมจะไม่บอกไม่อะไรมาเพราะผมอยากให้ทุกคนคิดตามเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมแนะนำสเต็ปเนี่ยให้ทุกคนลองจดมันจะได้จำได้ครับสมุดปากกามาดินสอมาจดสเต็ปแรกลงขึ้นไอ้คำว่างัดขึ้นเนี่ยให้ทุกคนเล่นเทคนิคตัวนี้สาย2นะครับเนี่ยยกขึ้นตบลงมาลงขึ้นสเต็ปแรกส่วนที่2ขึ้นลงแต่ลงสุดท้ายเนี่ยให้เอานิ้วก้อยเล่นสาย2เฟสที่3โน้ตดีนะครับแล้วก็ส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือยกนิ้วก้อยออกแล้วก็งัดขึ้นแค่นี้จบทำคอร์ดอื่นผสมด้วยมันก็จะเด่นนะหรือจะทำแต่มันแช่ยาวๆก็ได้
ไอ้ตรงนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ตอนที่จะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอร์ด A คีย์ A เนี่ยนะครับเอาจะไปพูดแก้เขินแก้อะไรก็ได้นะฮะเวลาที่จะต้องกล่าวอย่างเช่นว่าสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีไปยังแขกผู้มีเกียรตินะครับที่วันนี้มาในงานแต่งของใครอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ทำเพ้อพรรณนาไปแต่ใหญ่พรรณนาไปเยอะนะก็เอาไปเล่นแก้เขินอย่างนี้ก็ได้หรือตอนจะขึ้นเล่นเพลงไหนถ้าคุณไม่กล่าวไม่พูดอะไรก็ได้นะครับคุณอาจจะนำล่องไปก่อนเพื่อที่จะให้เราในหาคีย์ได้ถูกต้องสมมติคุณจะเล่นเพลงตลอดเวลาคุณจะเล่นเพลงแม่คุณจะเล่นเพลงอะไรที่มันเป็นคีย์ A คอร์ด A ขึ้นน่ะคุณก็ตีคอร์ดอย่างเงี้ยวนๆไปเรื่อยหรือว่าคุณเล่นเพลงจบแล้วเย้เย อย่างนี้ก็ยังเก๋ไม่เบาเลยนะครับดังนั้นมันเป็นทริคของส่วนของมือขวานะครับในการที่จะสะบัดปิ๊กให้มันลงเสียงที่มันชัดเจนนะครับพยายามเลือกปิ๊กที่มันอย่าไปหนามากแล้วกันใหญ่ๆมันจะได้ไม่หลุดมือนะฮะแล้วก็สเต็ปของการเพิ่มโน้ตซึ่งผมไม่ได้อธิบายไงผมแค่บอกวิธีแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีก็คือเพิ่มโน้ตตัวนั้นตัวนี้เข้ามานะครับนั่นคือการเนี้ยหรืออย่างเงี้ยนะครับทุกคนหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้นิยมชมชอบการตีคอร์ดนักกีตาร์มือใหม่ทั้งหลายครับ